วัสดีครับพบกับสัปดาห์ที่13ของรายการ Music Warrior Reality Show ที่จะพาคุณไปดูชีวิตและการทำงานของทีม W501 กลุ่มคนดนตรียอดฝีมือที่ตั้งใจใช้เพลงดีๆเปลี่ยนโลกสัปดาห์ที่แล้วทีม W501ไปเล่นดนตรีให้กับเด็กๆในค่ายเยาวชนซึ่งต้องพบกับข้อจำกัดมากมายทั้งเครื่องเสียงที่ไม่พร้อมและตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงแต่นักดนตรีและทีมงานก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาโดยไม่สร้างปัญหาให้ผู้จัดจนสุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเมื่อนักดนตรีไม่เครียดบรรยากาศในงานไม่เครียดเด็กๆก็เลยสนุกกันเต็มที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับส่วนสัปดาห์นี้เราจะมาเยี่ยมบัสสตูดิโอที่บ้านของโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังเพลงทั้ง52เพลงของ W501 นั่นคือพี่พอฮัตสันนั่นเองพี่พอเนี่ยเป็นคนที่พี่หวนบอกว่าทำงานละเอียดมากๆครับซึ่งวันนี้พี่พอและพี่แยมจะมาช่วยกันควบคุมการอัดเสียงร้องของนักร้องคุณภาพคุณครูพันลบหรือครูคิงไปดูกันครับเมื่อกี้มันหลุดจากกรุ๊ปไปไหมครับพี่ไม่จ้ะฟังเช็คแล้วโอเคได้เนาะจ้ะแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งเสี้ยวกับเสี้ยวชอบอันไหนลึกไปก็ไม่ค่อยดีเนาะแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งธรรมดาแต่ครั้งแรกครั้งแรกโอเคแล้วได้สิอันนั้นเอาไว้ละโอเคแข็งแรงขึ้นอันนี้แข็งแรงอีกนิดนึงจ้ะโอเคเสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใช้ชีวิตทำกลางผู้คนซึ่งเป็นฟีพระหากข้าอยากจะรู้พระเยซูทุกทนแค่ไหนคำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไรแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกพระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตเขามอบดวงใจถึงวิญญาณจริงเรื่องชีวิตที่เลือกข้าไว้กับพระองค์ขอบคุณมากค่ะขอฟังเช็คครับตอนที่เดินใช่ไหมครับปิดตอนเด็กให้พี่ชีวิตแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกตรงนี้ดึงได้เนาะที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตเขามองด้วยกล้ามเนื้อในคอมันมีกอกไก่เยอะตรงมากอะค่ะพี่ก็สั้นไปนิดนึงเพราะว่าเออใช่ใช่ okay. น่าจะเน้นตรงนั้นโอเคก็ที่อ่านเมื่อกี้ขั้นตอนแรกก็คือสำหรับผมก็คือผมจะมาจัดแทร็กทั้งหมดถ้าสังเกตจอนี้เราจะเห็นมันจะมีเทปต่างๆที่เราถ้าเป็นสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่า punch in punch out แล้วก็เราจะดึงลงมาเทปที่เราอยากได้ก็ถ้าเราสังเกตอันนี้มันไม่มีอะไรที่ตัดก็คือว่ามันเป็นเทปเดียวที่เราเอาทั้งหมดก็นักร้องก็เก่งคนนี้คิงเราเห็นมันจะมีส่วนที่เราต่อก็เลยจะจัดทั้งหมดก็ให้ cross fading ให้แน่ใจมันไม่มีเสียงคลิกอะไรอย่างนั้นหรือไม่ได้ตัดส่วนคำ
ออกไปหรือหายใจอะไรอย่างนั้นแล้วก็ปกติผมจะ crossfade ทุกที่ที่ไหนที่เริ่มแล้วก็จบปกติจะ fade out หรือ fade in จิบอันนี้บางครั้งมันจะมีเสียงแบบนี้หลายครั้งในนักร้องถ้าได้ยินคือมันเป็นเสียงของคออะไรอย่างเงี้ยหรือจมูกอะไรปกติเราจะลบออกไปเลยก็คือก็มีสองวิธีก็คือ silence แบบนี้หรือ delete คือมนุษย์เราแบบเราไม่สมบูรณ์อยู่แล้วส่วนผมก็ชอบเวลามีอะไรที่แบบที่ฟังแล้วก็ออกมาแบบมันไม่สมบูรณ์แต่มันไม่ได้กวนหูของเราแต่มันทำให้เรารู้ว่ามันเป็นมนุษย์ที่ทำก็เลยผมจะพยายามแบบให้มันอยู่ประมาณแบบนั้นถึงเป็น professional ได้ถึงยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ต้องหาจุดคำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไรคิงทำงานด้านนี้นานเท่าไหร่สอนร้องเพลงเหรอฮะสอนจริงๆสอนมา10กว่าปีแล้วครับแต่ว่าถ้าแบบมายึดอาชีพสอนร้องเพลงเฉยๆเนี่ยแค่4ปีกว่าๆคือเมื่อก่อนก็เคยเป็นผู้ประกาศทำงานแบบเยอะมาก11อาชีพแบบคือแบบเยอะมากเราก็คิดว่าโอ๊ยมีชื่อเสียงนู่นนี่คงจะแบบว่ารับใช้พระเจ้าได้ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็มาเรียกให้เรารู้สึกแบบให้ยอมวางต่อไอ้เรื่องวุ่นวายทางโลกพวกนี้แล้วก็ให้มาแบบทางของพระเจ้าให้มันเต็มที่มากขึ้นพระเจ้าก็ให้ความเข้าใจว่าพระเจ้าจะให้ของประทานเราในเรื่องของการร้องเพลงและการสอนก็เลยตัดสินใจลาออกจากทุกอย่างเลยแล้วก็ย้ายสามโนครัวมาอยู่คนเดียวเลยที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยครับเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนคะเมื่อก่อนอยู่ที่โคราชครับอ๋อเหรอโอ้แล้วก็ย้ายมาเลยเนาะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีอาชีพอะไรมารองรับอะไรเงี้ยครับพระเจ้าก็ให้ความเข้าใจว่าพระเจ้าจะให้ของประทานเราในเรื่องของการร้องเพลงและการสอนก็เลยตัดสินใจลาออกจากทุกอย่างเลยแล้วก็ย้ายสามโนครัวมาอยู่คนเดียวเลยที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยครับเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนคะเมื่อก่อนอยู่ที่โคราชครับอ๋อเหรอโอ้แล้วก็ย้ายมาเลยเนาะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีอาชีพอะไรมารองรับอะไรเงี้ยครับก็แต่มาด้วยความเชื่อจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเหมือนพระเจ้าให้ความเข้าใจว่าพระเจ้าจะใช้เราด้านการสอนร้องเพลงต่อพี่น้องคริสเตียนหลายๆโบสถ์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมั่นใจแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์นะครับหลังจากนั้นก็4ปีเกือบ5ปีแล้วครับมีลูกศิษย์มาเองตลอดเลยก็อยู่ได้ครับก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าไอ้ที่เราตัดสินใจมาถูกต้องเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่พระเจ้าทรงนำแล้วแม้ว่ามนุษย์หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยเลยอย่างคนรอบข้างไม่มีใครเห็นด้วยนะครับจากที่แบบลาออกจากทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่ทุกคนก็จะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเลยโอ้เป็นผู้ชายที่ร้องเก่งโอ้ขอบคุณครับพี่เร็วชมกันมากเลยเสียงเพราะแบบทูนิ่งดีขอบคุณครับดีดีฟีลลิ่งทั้งหมดใช่ดีมันทำให้แบบเสร็จเลยเลยเนาะเวลาอัดเสียงกับเวลาเราร้องข้างนอกมันคนละแบบกันเนาะเขาจะคนละแบบจะละเอียดกว่าบางครั้งเราไม่ค่อยอยากไปจู้จี้นะใครร้องแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ขอบ้างที่อะไรเงี้ยที่คิดว่ามันจะทำให้แบบสวยเหมือนการปิดตัวสะกดใช่ไหมมันต้องชัดกว่าปกตินิดนึงพวกนี้คือเวลาเราร้องไลฟ์มันจะไม่ค่อยเป็นประเด็นใช่แต่พอเรามาร้องอัดอย่างเงี้ยคือมันจะละเอียดมากในหูฟังมันจะช่วยให้เพลงแบบสมบูรณ์ได้ดีค่ะThank you.
ในขณะที่พี่พอเก็บรายละเอียดเสียงร้องของครูคิงที่ Flow Studio พี่เก่งก็ได้เรียกเพลสกับอินทัชผู้เป็นมือกลองและ Studio Assistant มาเป็นผู้ช่วยเพื่อจัดการกับพาร์ทดนตรีซึ่งวันนี้เราได้พี่โจอี้มือเบสรุ่นใหญ่มาช่วยอัดเบสให้ครับโอเคเวลาจะตั้งคีย์นักร้องเนี่ยอย่างแรกดูก่อนเพลงผู้ชายผู้หญิงคีย์ผู้หญิงมันจะอยู่ที่โน้ตประมาณผู้หญิงต่ำสุดเนี่ย G ประมาณนั้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยประมาณ B flat เพราะฉะนั้นถ้าเกินนี้ผู้หญิงจะต้องว่ากันเป็นคนๆจะลำบากนิดหน่อยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ร้อง C ร้องได้ตัว C ร้องได้ทีนี้ผู้หญิงจะมีปัญหาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยใช่เสียงสูงเพราะผู้หญิงเวลาถ้าเขาร้อง B flat เนี่ยอันนั้นคือเสียงจริงถ้าเขาร้องเสียงหลบมันยิ่งสูงกว่านั้นอีกแต่ที่เขาจะมีปัญหาคือเสียงต่ำสมมติต่ำสุดเลยเนี่ยมันจะไม่อยู่ในโน้ตที่เขาร้องเพราะมันจะไม่ใช่เสียงที่เพราะที่สุดของเขาแต่เพราะสมมติเป็นแต่ว่าสมมติถ้าเป็นเสียงผู้ชายที่เราสบายเลยคือเราร้องได้ทุกคนก็ร้องได้ถ้าเสียงเรากลางๆนอกจากแบบเอาเป้ไฮล็อกมาร้องอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคีย์อย่างอื่นไปโอเคทีนี้เพลงนมัสการเนี่ยอย่างสมมติเพลงนี้สมมติเรามาเปิดฟังคีย์เราดูช่วงที่สูงที่สุดเลยจริงๆเราร้องได้ผู้ชายเนี่ยสบายมากยิ่งเป็นครูคิงเก่งว่าครูคิงเป็นนักร้องส่วนใหญ่เสียงก็จะสูงกว่าเราแต่สมมุติถ้าเป็นผู้หญิงร้องเนี่ยนี่คือตัว E เนี่ยคือผู้หญิงร้องโหดมากตัว E F เนี่ยผู้หญิงเป็นไปไม่ได้เลยคือเขาจะร้องไม่ได้ไม่เชื่อร้องให้ฝนร้องดูใช่ไหมมันจะร้องไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงมันจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยเพลงนี้มันทำมาผู้ชายร้องสบายๆต่ำสุดก็ร้องได้แต่เลนส์เสียงผู้ชายมันจะกว้างกว่าผู้หญิงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเก่งก็จะลดมันลงมาจริงๆคีย์ที่ดีที่สุดที่เก่งร้องถ้าที่เก่งเห็นก็คือคีย์ B หรือ B flat ก็เลือกเอาเก่งก็จะให้คนที่เป็นนักร้องอาจจะทัดลองร้องคีย์ไหนคีย์นี้เอาไว้คีย์นี้ลองจะดราม่านิดหน่อยทีนี้เก่งอยากจะทำให้มันล็อกๆหน่อยเก่งก็จะลองเอาต่ำลงเป็น B flat เพราะว่าด้วยเหตุผลอีกอย่างนึงก็คือว่าคีย์ B เนี่ยสำหรับเครื่องดนตรีทุกชิ้นเป็นคีย์ที่ยากที่สุดยกเว้นกลองครับผมยากทุกคีย์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แบบมันยากต่อคนเล่นเราก็จะเปิดฟังในรอบเราก็จะด้วยความที่เราใจร้อนเราก็จะเปิดอันนี้คือ B flat ไหนท่านลองร้องจริงๆลองร้องเพาะๆหน่อยทีนี้ฝนลองหน่อยดิลองหน่อยดิทีนี้ผู้หญิงร้องได้แล้วโอเคทีนี้ฝนลองท่อนนี้หน่อยเนี่ยตอนนี้มันกลางเก่งก็จะเอาคีย์นี้เลยก็จะเป็น B flat ครับพี่โจอี้ก็จะยากขึ้นนิดหน่อยอ๋อตกลงเปลี่ยนเป็น B flat แล้วใช่ครับเพราะว่าลองได้ถึงที่ทับคาโปเอาจะดีเหรอแน่นปะโอเคนี่คอบิดเลยพี่โจอี้ปกติไม่ได้เล่นอัดสตูใช่ไหมครับครับสบายมากพี่ไม่เล่นสตูได้เลยครับ
จนอยากแก้เป็นสเต็กแทนครับขอบคุณครับต้องใช้เวลานานครับผมอ๋อแต่ป้อวันนี้จะมีใครเอาจริงกับผมเนี่ยโอเคก็อันนี้ก็ไม่ยากและเดี๋ยวเราก็เซตซาวก่อนนี่ไม่มีปัญหาก็สมัยเด็กๆตอนอัดเข้าห้องอัดครั้งแรกก็ไปเล่นกีตาร์ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเก่งมากก็ไปเล่นเอากีตาร์ไฟฟ้าไปตัวหนึ่งเล่น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 ปรากฏว่าเล่นแย่มากก็อัดตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นเนี้ยอัดถึงเที่ยงคืนไม่ได้เลยสักห้องเดียวเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมากก็คือตอนนั้นก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหห้องอัดตอนนั้นใหญ่มากมีมิกใหญ่กว่ารถผมอีกอะมิกเซอร์ตัวใหญ่มากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าซาวด์เอนจิเนียร์ทุกคนก็โอ้โหแบบหล่อใส่เราเลยแบบเข้าไปในหัวใจพองโตออกมานิดเหลือตัวนิดเดียวตอนนั้นเราไม่เข้าใจแต่ตอนนั้นกลับไปเกือบเลิกเล่นดนตรีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าทำให้พอโตขึ้นมาทำงานเราก็เข้าใจว่าทำให้เราเข้าใจคนที่เพิ่งเข้าห้องอัดครั้งแรกเข้าห้องอัดครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทุกคนแบบจับผิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของซาวด์เอนจิเนียร์ที่ดีเลยก็คือว่าทำยังไงก็ตามให้คนอัดรู้สึกแบบรีแลกซ์ทำให้เขากล้าทำในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาเล่นดีทุกคนแอพพรีชิเอทตัวเขาเพราะฉะนั้นก็วันนี้เดี๋ยวก็ทำให้เขาสบายสบายเล่นผิดก็แบบเล่นผิดก็โอ้ยอวยกันเข้าไปให้แบบให้เรากับเป็นเทพอุ้มสมอะไรเงี้ยพอเขามั่นใจเดี๋ยวเขาก็จะทำในสิ่งที่มันเป็นตัวเข้ามาแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเป็นกุศโลบายโดยแท้สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจูนสแนร์คัสตอมพี่แหลมคัสตอมที่ได้ทำให้เพชรครับเป็นสแนร์เป็นเชลที่เป็นเหมือนการก่ออิฐที่ผมจำศัพท์ที่ถูกต้องไม่ได้ครับคือการทำไม้เป็นชิ้นๆเลยแล้วประกอบขึ้นมาเหมือนเราก่ออิฐสร้างบ้านเนี่ยครับมันก็จะได้เนื้อเสียงอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นแท่งๆเหมือนถังเบียร์เขาเรียกสเตปเป็นเชลแบบสเตปครับผมมันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงสวยมากนี่ปุ๊บนะครับเราฟังปุ๊บโอ้โหดังเรารู้สึกยังครับความแหลมมันหายไปแล้วแล้วมันเป็นสแนงพี่แหลมแต่ความแหลมมันหายไปแล้วเริ่มดีมันเริ่มแบบตอนแรกมันป๊ะอย่างงี้อันนี้เริ่มโป๊ะเริ่มสุภาพมากขึ้นน่าไม่มีดิสเครดิตเลยทั้งสิ้นครับโอ้โหอ้วนขึ้นมาเลยครับหายแหลมทันทีครับใช่ป่ะอ้วนขึ้นมาเดี๋ยวเป็นการลองแสดงนะครับผมโดยคุณเก่งอันนี้นะครับแก่งการมิวส์แสดงที่ถูกต้องครับเราต้องมิวส์อย่างนี้ครับเพราะว่าพัดด้วยมาแป๊บนึงนะขอโทษทีครับพอมีสาระเลยมีอะไรนี่มาเวลาเราจะเริ่มเซตเสียงเนี่ยเราจะเริ่มที่ DI ก่อนสาเหตุเพราะว่าเสียงเนี่ยมันสามารถปรับได้2ทางคือจากตัวเบสอันนี้คือวิธีเก่งคนเดียวนะแล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่บอกแบบนี้นะมันจะมีปรีที่ตัวเบสกับปรีบนปรีออนบอร์ดไอ้ปรีเอาท์บอร์ดเห็นป่ะเพราะฉะนั้นทนบนเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปรับที่ตัวเบสก่อนเพราะว่าเราต้องการอยากรู้ว่าออกจากเบสไปเลยเนี่ยเสียงไม่ผ่านอะไรเลยเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั่นเก่งจะเปิด DI มาก่อนแล้วครับดูเบื้องหลังกันมาพอสมควรแล้วเรามาฟังเพลงที่มาสเตอร์เสร็จแล้วกันดีกว่า
าดวงใจดวงนี้ให้สั่นไหวไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตทำกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตข้าอยากจะรู้พระเยซูทุกทนแค่ไหนคำว่ายอมจำนนมีค่ามาเท่าไรแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความพระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตของบอกดวงใจทั้งวิญญาณจิตถึงชีวิตที่เหลือของข้าไว้กับพระยอมทิ้งความยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตทำกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตข้าอยากจะรู้พระเยซูทุกทนแค่ไหนคำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไรแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกพระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตขอมอบดวงใจถึงวิญญาณจิตถึงชีวิตที่เหลือของข้าไว้กับพระเพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตขอมอบดวงใจทั้งวิญญาณจิตตรึงชีวิตที่เหลือของข้าไว้กับพระองค์ขอมอบดวงใจวิญญาณจิตตรึงชีวิตที่เหลือของข้าไว้กับพระองค์วันนี้นะครับก็ดีใจมากได้เจอกับเพชรเม็ดหนึ่งเลยของวงการแต่งเพลงเราโมจะฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้เท่หรือเหมือนเพลงอะไรแทนที่จะฟังว่าเขาพูดอะไรฉันจะอยู่จะรอสักเท่าไหร่